ผมนอนไม่หลับเลยคิดโปรเจกต์หนึ่งขึ้นมาอยากทำแหวนแบบง่ายๆพิมพ์ออกมาแล้วก็ขายหรือใครอยากได้เป็นหล่อเป็นเงินเป็นทองก็เอาต้นแบบผมไปทำให้ได้อันนี้ผมจะทำแหวนง่ายๆเป็นตัวอักษรอะไรเงี้ยในซีบัตก็มีรูปทรงแหวนมาให้อยู่แล้วนะแต่ผมไม่อยากใช้ของเขาผมมันกระจอกไปเราปั้นได้หมดแล้วทำไมเราต้องใช้ของเขาด้วยล่ะเอาละปวดเก่งนะไอ้น้องผมก็พูดง่ายๆเท่ๆนะผมโคตรกระจอกนะก็ทำแหวนของตัวเองไม่เป็นแหวนเราเองเราก็อยากจะใช้ของตัวเองนะครับทำแหวนของตัวเองผมใช้วัตถุตัดวัตถุนะมีบทเรียนในผมทำบทเรียนไว้แล้วบทเรียนไม่รู้บทเรียนที่บทเท่าไหร่เราไปดูในสารบัญสีบัตรใน YouTube ผมนะไปแต่ละขั้นตอนวัตถุตัดด้วยวัตถุตรงนี้ปุ๊บเราก็มาปรับนี้ให้อันนี้เป็นตัวจับถ้าจำไม่ผิดเลยจำไม่ได้ต้องไปเรียนกับตัวเองใน YouTube อีกตรงนี้ปุ๊บแล้วก็มาทำให้มันรู้จักกันดูมันที่อะไรนู่นเนี่ยว่าที่ตัวนี้ดูเป็นที่อะไรทุกอย่างแล้วก็มาตรงนี้ปุ๊บให้มันรู้จักกันขึ้นไฟแล้วรู้จักกันแล้วกลับไปที่เดิมหัวข้อเดิมแล้วก็จับให้มันเชื่อมกันเป็นวัตถุเดียวกันมาที่หัวข้อนี้ก่อนดูผ่านโทรศัพท์นี่ยากเหลือเกินแล้วเชื่อมกันโอเคเป็นวัตถุเดียวกันแล้วเป็นวัตถุเดียวกันแล้วเป็นกลุ่มเดียวกันแล้วเป็นกลุ่มเดียวกันแล้วมีช่องเดียวกลับไปที่เดิมดูเป็นที่แล้วก็กดอีกทีกดที่กดสองทีให้ไปมันขึ้นทีดูเป็นรูแล้วได้แหวนแล้วแต่ปั้นได้สวยทำได้แต่อย่าลืมนะถ้าเราวัดขนาดไม่เป๊ะอะไรเงี้ยเราก็ใส่แหวนไม่ได้นะปั้นได้สวยขนาดไหนแต่อย่าลืมนะเราต้องกำหนดขนาดให้ได้ด้วยการกำหนดขนาดก็มีบอกแล้วมั้งใน YouTube เราไปดูนะบทที่เท่าไหร่โอเคครับได้แหวนแล้วว่าจะใส่เป็นตัว A เข้าไปแค่นี้จบใครอยากได้แหวนตัวหนังสืออะไรเงี้ยก็บอกได้ อย่าทำตัว A ตัวใหญ่สั่งปริ้นเลยนอนไม่หลับทำแหวนเล่นมากเลยหรือทำเสร็จก็ไปส่งลงหล่อให้หล่อขึ้นมาอันนี้งานต้นแบบแต่ผมว่าผมจะซื้อเตาหลอมทองหลอมได้ทั้งเงินทั้งทองทองแดงทองเหลืองทำแหวนเองแม่งไม่ต้องพึ่งลงหล่อโดยโครงการเนี้ยเครื่องจักรก็ยังอยู่ในกล่องเลยไม่ได้แตะเลยว่าจะซื้อหมึกมาโอเคมีอารมณ์ทำอะไรก็ทำอันนั้นโปรแกรมเกมหยุดเลยฮะทำเสร็จแล้วเนี่ยเรื่องลงสโตร์แม่งหลายบาทจัดจนครับคุณโดนจนถ้ามีตังค์เอาลงสโตร์นะครับให้ลูกศิษย์เล่นกันนะฮะลูกศิษย์เก่าๆมีลงมีลูกจบปริญญากันหมดแล้วคงไม่เล่นกันแล้วมั้งโอเคครับเดี๋ยวมาดูแหวนใส่กันเดี๋ยวทับตัวอักษรกันนะได้วงแหวนแล้วไม่เห็นหน้านะขี้เกียจเปิดไฟทำต่อแล้วครับ